อ่อนตัวนี้นี่ไบตัวเมย์ตัวโตจับปุ๊บแพ้เกมไม่เคยเห็นนะนี่ด้อยค่าหรือวะด้อยค่าฮีโร่เอางี้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราเมย์ค่อนพามนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสาระนิดนึงสำหรับคนที่ไต่แรงแล้วก็พี่ตัวนี้เก่งไหมพี่ครับตัวนี้เล่นได้ไหมตัวนี้เล่นยังไงวันนี้เราเลยทำคอนเทนต์จับเฮียลิสต์มาให้อันนี้นะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญทั้งหมดนี่ครับ5ท่านผมด้วยจะต่อโอเคนั่นตัวไหนครับมีใครบ้างครับครับผมโต้งหวานครับพูดไปเราเล่นอะไรบ้างตอนนี้เราทำอะไรอยู่ผมบอกเออมึงนี่แหละตอนนี้อ่ะตอนนี้แข่งอยู่ครับอยู่ทีมไอคอนตำแหน่งแคลรี่แล้วว่าแคลรี่โดนด่าตลอดตอนนี้โดนด่าตลอดมีแต่ชมนี่ตรงคนนี้แหละไปตรงคนนี้ตรงคนนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะมีอะไรมีอะไรก็ตรงที่คนนี้นะครับสวัสดีครับผมคิมคิมเซครับจากไปคอนทามเล่นมิดเลนครับคนสำคัญที่สุดในเบคอนเพื่อนปูต่อยเนี่ยมึงแค่พูดได้แล้วร้อนครับผมคนที่พูดถึงเยอะที่สุดเป็นแย่ดีก็มอนครับโค้ชของเบคอนครับผมต่อไปครับ 07xโอเคครับต่อไปลิมิตผมลิมิตครับวันนี้นะครับเราจะมาจัดเทียร์ลิสต์กันก็สมมติผมบอกตัวละครอย่างเช่นน้องอ้อยเอวอีคุณต้องเขียนเทียร์ลิสต์ลงไปเราจะให้โค้ดมอสเนี่ยเป็นคนตัดและใครได้คะแนนน้อยที่สุดจะมีบททำโทษหรือไม่มีมีด้วยผมไม่รู้ด้วยไม่มีด้วยแล้วก็เทียร์ลิสต์อันเนี้ยเราจะใช้อิงตามแข่งไม่ใช่อิงตามแรงค์นะในแรงค์ก็อาจจะมีตัวไหนที่โดดเด่นเป็นปกติแต่เราไม่เอานะเราตามแข่งนะครับคลิปนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของแต่ละคนนะครับก็คุณอยากจะเชื่อก็เชื่อไม่อยากเชื่อก็แล้วแต่อยากเชื่อเชื่อไม่อยากเชื่อมาลองแข่งดูเออลองแข่งดูลองแข่งดูเดี๋ยวก็รู้เก่งไหมด้วยมาครับตัวแรกโอ้โลลีออนอ่อนตัวนี้นี่ตัวนี้อ่อนเหรอเออตัวนี้อ่อนอาจารย์สารล่าสุดที่เราเล่นมาที่เราเจอได้นะครับผมได้นะได้ครับมีใครอยากจะแนะนำเพิ่มเติมครับสำหรับโรยออนไหมครับโตนิดนึงโตเคยโดนโรยออนไหมในไฟเป็นไงโตอ่ะโตเป็นแคลรี่โดนลำขาดมากตัวนี้ใช่พูดหน่อยสิว่าใส่ฟ้าใส่มึงอะไรเงี้ยว่าคุณโตไม่ได้อะไรเงี้ยมารู้หน่อยเหมือนโปรพิเยอร์เลยตำแหน่งโต้ที่แคลรี่จริงมันก็เมททุกตัวมันก็น่ารำคาญแต่ละตัวก็น่ารำคาญแตกต่างกันแต่ว่าโรลิออนมันก็ต้องระวังตีอย่างเดียวครับพร้อมครับเอสเหรอเอสตัวมันติดเมตาก็จริงแต่มันก็แก้ง่ายเพราะไอติดเขาใช้ล้างได้ไงปืนก็เก่งกว่าอะไรให้เอสผมหมายก็ให้เอสเพราะว่าต้นเกมเก่งในแข่งเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นต้นเกมเหมือนกันมีตัวหมีในตัวเองแล้วก็มีซีซีอะไรครบเพราะว่าเมียนบางตัวก็ไม่มีซีซีอะไรเงี้ยเป็นตัวเลือกเมียนไม่กี่ตัวใช้ได้กับจะทุกเกมเอาละครับคนที่จะตัดสินทุกอย่างก็โชว์ให้ดูก่อนว่าหยิบมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ไม่รู้เขาเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ทันที่สังเกตไอ้เหลี่ยมเยอะได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนก็จริงโรลิออนต่างกันว่ามันเป็นตัวที่เก่งแต่ว่ามีจุดอ่อนเก่งแต่ก็มีจุดอ่อนแต่ถ้าถามว่าเก่งไหมผมว่ายังเก่งมากแล้วก็เป็นตัวที่สามารถคุมต้นเกมได้ดีแต่จุดอ่อนก็คือถ้าซัพพอร์ตไม่ได้มาช่วยคุมกลางหรือว่าคุมแพ้หรือมีปากมาช่วยอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติเราเจอเมจอย่างคิกซี่หรือว่าแนทเนี้ยที่เขาคุมยากแล้วเราเดินไม่ได้เงี้ยก็จะเล่นยากเพราะงั้นก็เลยหักมาคะแนนนึงก็จะเป็น S ครับตัวที่2ครับไปตัวที่2ไบต์ตัวเมย์ตัวโตจับปุ๊บแพ้เกมไม่เคยเห็นนะผมเขียนแล้วครับผมวางแล้วผมเขียนแล้วแล้วสุดคือ F F มีต่ำกว่านี้ไหมมีครับสุดแล้ว F แล้วจะต่ำกว่านี้เปิดป้ายครับ1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเลือกอยู่นี่มันเลือกอยู่ก็ A ครับก็จริงๆมันก็เป็นหนึ่งในตัวที่เจ๋งได้แต่ถ้าสมมติว่าเอามาเล่นจริงๆก็ควรจะเป็นแคลรี่ที่สุดตอนนี้แล้วถ้าถามว่ามันเทียบแคลรี่ตัวอื่นได้ไหมมันก็ฟังพึ่งดีเย็นไม่ละขนาดนั้นแต่ก็ต้องรอตัวเองไปถึงด้วยถ้าแบบเล่นออกอินก็มันตัวละครมันต้องเข้าไปโถออกอินแหละเพราะว่ามันเข้าค่าได้เขามันถึงจะรีสกิลแต่ก็ยังเห็นที่เอเล็กเขาเล่นไงมันก็จะมีช็อตที่ทำได้แล้วก็ทำไม่ได้แล้วไม่เห็นชมบัวบ้างเลยมีเลย
ยังไม่เจอเลยพี่เอเลสแหละพี่แค่นั้นเลยคิวครับคิวจริงๆถ้าถามว่าต้องแคลรี่ตัวอื่นได้ไหมก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เก่งเท่าแคลรี่ตัวอื่นแต่ว่าถ้าจ่ายแพงไหมในการแบบนี้มันก็ไม่แพงแล้วก็เนื่องจากถ้าเกิดว่าหยิบมาคอมโบคู่ซิงคู่อะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะโกพีเลยทีเดียวครับผมก็เลยให้เองถึงเวลาตัดสินถึงเวลาก็บอกไว้ก่อนว่าจริงๆไบเป็นตัวมันเป็นแคลรี่ที่ระยะตีค่อนข้างที่จะระยะตีอยู่ในระยะจับถ้าว่าตามจริงตีได้ก็โดนคิกซี่ยกได้อะไรถ้าเจอทีมที่อีกฝั่งซีซีเยอะอย่างนี้คือไบจะเล่นยากแล้วก็การยิงไบต้องมาพร้อมกับคอมโบเชนเนียลหรือว่าซิฟหรือว่าลูบี้ที่จะมาเล่นด้วยกันได้ก็ค่อนข้างมีเงื่อนไขในการจ่ายแต่ว่าด้วยราคาที่ไม่ค่อยแพงเอางั้นคะแนนที่ให้ก็จะเป็นเกียร์ผมก็สูงเท่าไหร่จะลดลงมาหน่อยมาตัวที่3ครับผมไอ้นี่แข่งอะไรแข่งเก่าครับแข่งล่าสุดแข่งล่าสุดตัวนี้เกียร์อะไรวะทำในแข่งไงกูเห็นบูโนติงเกอร์เอาเรื่องโอเคแฟร์บ่อยไปหน่อยมันทำได้แต่มันทำบ่อยไปหน่อยไอ้ลิปป่าหรือออฟอ่ะไม่อันนั้นก็เป็นหนึ่งในคะแนนไงเฟกได้เฟกก็ป่าเฟกก็ออฟอ่ะก็ได้คะแนนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยผมตามอยู่ไงตามอยู่สองแต้มมันก็คิดเยอะนิดนึงแล้วสามสองหนึ่งโอเครอดเป็นเอกฉันท์เป็นเอกฉันท์ดูมอสดิกูเอกฉันท์ไม่ได้แตกแยกกันที่มอสกูเหมือนกันดีกว่าที่เอ็นเพราะว่าอย่างแรกคุยเรื่องราคาบอลค่อนข้างแพงแต่ว่าเฟกได้ในเกมแข่งมันสามารถแก้ทางด้วยได้ด้วยฮีโร่เด็กต้าสามารถชนได้แล้วก็มันค่อนข้างจะแพ้เรนลูบูแล้วก็โอเมนถ้าเข้าไปคือมันจะไม่ชอบพวกพิกซี่อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็สู้ได้นะแต่ว่าช็อตบ่างมันแกงคือแม่งรอดยากมากเก่งไหมก็ยังเก่งมากมันอิสระมันหนีดีแล้วก็เอามาเจอแทงก็ดีมากงั้นก็เลยให้เอสแพ้เก่าแพ้เก่าวงเล็บแพ้เก่าแพ้ใหม่ลงอีกแต่ทุกวันนี้ไม่เอก็บีมาตัวต่อไปมาคนให้โอ้โหคือต้องดาวใจพวกมึงเลยอาทิตย์เดียวไม่รับตอบเหมือนกันหรอวันนี้คือชิบหายบอลก็เครียดเหมือนกันเครียดเหมือนกันใครแม่งไม่ได้ถูกอะไรเงี้ยแม่งได้กูกดราคามันเกินไปเพราะหัวพักหัวไหมเขาต้องเพียร์ต้องเพียร์ละโอ้โหยิงกูเลยนะเก็บแต้มแล้วไม่รู้ว่ากูเก็บแต้มก่อนโอ้จบแล้วอะไรกันครับพี่ดีเลยเนี่ยดีเลยเนี่ยเราจะเก่งนี่ด้อยค่าหรือวะด้อยค่าฮีโร่เอางี้กูด้อยกูไม่เปิดการทำน้ำตกให้ดูน้องๆด้วยอ่ะน้องดีดีที่ตอบไปแล้วแล้วจะลดเทียมลงไปอีกทำไมตอบเอดีกว่าดีทำไมอธิบายเลยอ๋อกูใช่ไหมก็มันก็เล่นได้นะบางตาก็ดีแค่นั้นแหละดีมากถ้าตัวมันเกิดอ่ะมันจะฆ่าไงมันจะรับมือยากแพนด้าเพราะว่าดาเมจมันเยอะมากอ่ะแต่มันแพ้เลนง่ายถ้ามาออฟเลนมันก็แพ้ง่ายเอาไปปากมันก็ฟาร์มช้ารอดยากนะครับเพื่ออยู่ในแรงดีเกือบมอสอีด้วยซ้ำเจมาต่อไปตัวไปหลอกตัวเก่งโอ้โหไม่เคยมีในแข่งมาก่อนไม่มีทีมไหนใช้ทุกคนเปิดครับบ้าโอ้โหเอฟโอ้โหนี่เอฟเป็นบ้าไปแล้วเอฟมันเอาผู้กันไปโปลีกดิมันไม่ถูกเลือกในแข่งก็จริงแต่ถ้าถูกเลือกอะเหตุผลก็คือเอามาโฟกัสแคลรี่ขาตายอะไรเงี้ยพวกขาตายจะโดนเดือดแฟร์ล้วงง่ายครับตอนผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุมเอลยากคุมกลางยากแล้วก็รับเรียบยากแล้วก็ถ้าเจอแคลรี่ขาตายเขาอาจจะเอาโลมายืนพูดทำให้เราการล้วงลำบากแล้วก็ซีซีค่อนข้างจะหลบง่ายแล้วเมียตัวเองมันก็เก่งกว่าทุกตัวเลยไม่เคยโดนเดือดแฟร์ยืนนี่เคยเล่นเหมือนกันกูกำลังจะบอกเลยไปดูได้ที่ไหนมาดูในการเชื่อเลยนะมอสให้เป็น E ครับผมก็ดีที่ให้ E เพราะว่าหยิบมาใช้ได้ไหมก็ได้แต่ว่าไม่หยิบดีกว่าทีมไฟท์คือถ้าอีกฝั่งเป็นไฟท์แบบว่าไฟท์ถอยเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดอะแฟร์ถ้าไม่อ้อมหลังหรือว่า
ทาเวสมาสวยแล้วปิดตูดจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลแล้วก็ซับกับแคนนี่เขาจะเซตกันไว้ก่อนเลยว่าจะหลบหรือว่าจะให้ล้างก็เลยให้เป็นอีไปก่อนประมาณนี้ครับโอเคพร้อมกันแล้วตัวต่อไปตัวต่อไปครับมากก็ให้พร้อมครับพร้อมครับทุกคนเปิดโอ้โหดีค่ะดีแล้วเอสามคนเลยวะดีผิดตัวมันเอเอจะพัดไปตอนแรกกูลังเล่นบีกับตีด้วยแล้วมอสไปใกล้โล่อีกแล้วโล่มันโดนแก้ทางโหดอะดิกิลเดอร์นะครับมันเอาไว้คอมโป๊ก 100% เลยเพราะว่าไปอยู่คอมอื่นมันกากอ่ะแต่ถ้าไปอยู่ในคอมโป๊กมันเก่งมันก็ไอติดเขาใช้กับใครที่ไปออกบูซีซีมันก็หนาวอยู่แต่แก้ง่ายอยู่ครับกิลเดอร์มันไม่ใช่ตัวเฟกอย่างแรกไม่ใช่ตัวเฟกคือถ้าหยิบมาก็รู้เลยว่ามาในคอมโป๊กแล้วก็ซัพพอร์ตส่วนใหญ่คือน้อยมันแทบไม่มีเลยที่จะไปอยู่ในการแล้วก็จริงๆมันจะไม่ชอบพวกเอมิลี่เปน่าหรือว่าคอมโถมอย่างวันเดอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคอมโป๊กอ่ะโป๊กก็ไม่ชอบโถมไม่ชอบโดนจับหมอก็เลยว่ามันเฉพาะทางไปหน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามันกากมันก็เก่งน่าให้ B นะไม่น่า C เลยน่าเก่งแล้วมั้งถ้ามึงบอกราคาขนาดนั้นถ้า C นี่ไม่น่าจะเก่งแล้วมาตัวต่อไปของเราน้ำหมักค่อยพร้อมยังครับเต็ม SS นะครับเฮ้ยอย่าไปดิคุณตามอยู่3 2 1โอ้คุณเป็น S ก่อนทำไมเป็นให้ S ครับไม่ S หรอเออทำไมวะอันนี้แพ้มีหน้าฟอลเลนไงแล้วมีจุดอ่อนที่เป็นจุดอ่อนอยู่จริงๆมันก็มีจุดอ่อนแหละมันก็โดนตะกี้ทุกตัวมันก็มีตัวชนะทางอยู่แล้วแต่ว่าโอเวนจริงๆมันก็น่าจะเก็บ S อยู่จริงๆโอเมนมันเป็นตัวที่ในไฟคือถึกมากถ้าเก็บถ้าใช้จ่ายทีม2อันนี้แล้วก็หาจังหวะหาทำง่ายเพราะว่าอันตีมันล็อกแบบว่าก็โดนกันไปทีก็คือแทบจะบังคับตายอันตีโอเมนถึงจะเลื่อนตัวเคาน์เตอร์มาอย่างฟอร์เรนหรือว่ามีน้ำมาโอเมนก็เฟกได้จริงๆโอเมนเฟกไปได้หลายอันอยู่โอเมนกลางแล้วเคยเล่นมาแล้วแพ้ไม่แต่ก็ทรงดีอยู่นะแต่เฟกได้แล้วก็เป็นตัวชี้วัดไฟได้เยอะอยู่ครับโอเคลาเมากก็ให้ VDS ว้าวไอ้ตึ๊ดเลยไอ้ตึ๊ดมาแล้วเว้ยเวเลสส่วนใหญ่ตอนนี้จะไปอยู่ที่ป่าแต่จริงๆตัวความมันก็เฟกได้แต่ก็เอามาเข้าป่าดีกว่าเพราะมันแม่งแรงไงแรงมากเราอิงกันตามแข่งเวเลสถ้าหยิบมาจริงเวเลสสามารถไปได้5ตำแหน่งพูดกันเรื่องราคาแค่นี้ก็สูงแล้วคือถ้าเล่นเวเลสป่าหรือเวเลสทับอย่างเงี้ยถ้าคอมโบดีๆกับคิกซี่หรืออาจจะเป็นลิเลน่าหรือตัวไหนก็ได้แหละเพราะว่ามันเล่นจังหวะได้ให้ได้ก็นี่เป็นตัวที่คุมเกมได้ดีแต่ว่าก็มีจุดอ่อนอยู่ที่แพ้บางตัวก็เลยลดตัดราคามาเหลือแค่เอสสุดท้ายครับสุดท้ายครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเขียนนะครับตอนนี้คะแนนเดี๋ยวเราสุ่มคะแนนนิดนึงของผม4แต้มครับของพี่ไม้5ของคิม5ของโต้6เลยมีกันพี่มี4ครับเอาสรุปคะแนนตัวเองนะครับแค่เสมอนี่หว่าสัตว์เอ้ยหนีตกชั้นข้ามหัวกันด้วยคุณไม่ต้องคิดแบบโต้ผ่านแล้วเปิดมาแล้วต้องเปิดมาแล้วต้องเปิดเลยอ่ะเปิดก่อนไม่ต้องเปิดครับไอ้สองเล่าเฮ้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่พอยุ่งไม่ใช่ลุ้นแล้วเย้ยบอสเปิดแล้วนี่ครับผมนี่ให้มันดีขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันเอามาเจอพวกยีน่าก็ชนะแล้วก็ยีน่าแล้วก็ยีน่าแต่ก็ยีน่าที่ชนะก็จริงๆมาทอยก็อย่างที่มิ้นบอกไปว่ามันเจอยีน่าได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราเลือกยีน่ามายีน่ามันบางทีไม่ไปต้องนับเลนออฟ
เขาก็เอาป่าไปฟาร์มอ็อกซินันยืนกลางที่คะแนนลดมาอีกแล้วมอสไม่ได้เคาน์เตอร์ชนป่าแทนก็จริงๆถ้าถามว่ากักไหมก็ไม่ได้กักถ้าพูดว่าเอ้ยตอนนี้อยากได้ซับแทงก์ว่าก็อาจจะเป็นชื่อนี้โผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเป็นตัวสำรองอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยอาจจะเป็นมาหลอกอะไรเงี้ยว่ะที่ปล่อยไปไม่สำรองไม่สำรองไม่สำรองอีกทีนึงเดี๋ยวเสมอกันหมดนะครับวันนี้สนุกมาก6คะแนนครับ6คะแนน3คนเท่ากันหมดเลยเอ้าเอ้าเหลือพี่มิ้งครับ4คะแนนโอ้ชัดเลยอย่างงี้ชัดเลยเอ้าขอโทษครับขอโทษขอโทษครับโอ้เพื่อนด้วยสะเลยอะไรเฮ้ยอย่าให้ยืมกูไม่รับของมาด้วยเองหรอรับเว้ยครับเออคนที่เหลือคืออะไรมันลาออกแล้วมันล้างออกอยู่แล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ก็นี่โอเคบอลทำโทษผมก็โอเคถ้าเจ็บโคไม่มาไม่รู้ว่าแขนมันจะเหลือให้กูหรือเปล่าถ้าเจ็บถ้าเปิดประตูเข้ามาที่ทายเลยอย่าเว้ยอย่าล็อกเลยมันมาอะครับขีดตามคะแนนที่ได้ครับครับโอเคเฮ้ยเข้าตายไหมล่ะยกไปไว้ก็ได้มั้งโอเคครบยังข้างหน้ากูเนี่ยครบหรือยังข้างหลังกูรู้สึกว่าครบแล้วแมวไงเพื่อนน่ารักไม่เคยทำเลยนะเว้ยไม่น่ารักไงเฮ้ยคิ้วสามบอลสามบอลโอเคอ่ะปิดคลิปครับพี่มิ้งครับกูปิดด้วยเนี่ยปิดไหมกูต้องกดปิดไปเลยไม่อยากดูแล้วก็สำหรับคลิปนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับในแข่งแพทใหม่เนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปหลายตัวเหมือนกันนะครับก็เอาไปลองวิเคราะห์ดูแล้วกันถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ไว้หน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับไปด้วยกันบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ